รณีที่คุณแม่น้ำนมยังมาไม่เยอะนะคะหรือว่าคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวนมหรือว่าลานนมในช่วงแรกสามารถให้นมผสมเสริมได้นะคะหากมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์แต่จะพิจารณาการให้นมด้วยวิธีอื่นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ขวดให้มากที่สุดโดยจะให้คุณแม่และครอบครัวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการให้พยาบาลแก่ลูกน้อยนะคะจะไม่ให้น้ำนะคะหรือว่าอาหารอื่นนอกเหนือจากนมกับน้องค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือต้องทำให้คุณแม่ผ่อนคลายให้มากที่สุดนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะร่วมกับสอนหรือว่าแนะนำการนวดเต้านมนะคะก็จะช่วยให้ระบบการไหลเวียนร่างกายของคุณแม่ดีขึ้นทำให้การสร้างหรือว่าการขับน้ำนมได้ดีขึ้นจะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับท่อน้ำนมอุดตันเต้านมอักเสบหรือว่าน้ำนมมาน้อยได้ค่ะคุณแม่จะต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ต้องมีปริมาณที่เพียงพอก็จะมีผลต่อการสร้างน้ำนมให้น้องได้นะคะก่อนที่จะจำหน่ายคุณแม่แล้วก็น้องออกจากโรงพยาบาลนะคะจะต้องมีการร่วมวางแผนจำหน่ายของทีมสุขภาพนะคะจะต้องสอนให้คุณแม่ตรวจเต้านมหัวนมแล้วก็ลานนมเป็นสามารถนวดเต้านมได้ด้วยตัวเองบีบน้ำนมออกด้วยมือของคุณแม่ได้เองด้วยเรายังจะต้องให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องปั๊มนมด้วยคุณแม่จะต้องฝึกการที่จะให้นมกับน้องด้วยวิธีทางอื่นจะต้องให้คำแนะนำกับผู้ที่ดูแลคุณแม่ที่ใกล้ชิดที่จะให้การดูแลคุณแม่ในเบื้องต้นได้โดยเฉพาะอาการผิดปกติที่จะต้องรีบพาทั้งคุณแม่แล้วก็ตัวลูกมาโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน